ื่อเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทันทีรอบตัวเราไม่ได้มีแค่บ้านและโรงเรียนแต่ยังมีชุมชนประเทศและโลกใบใหญ่เรื่องราวในอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบันและต่อเนื่องไปยังอนาคตเราหนึ่งคนโยงใยสัมพันธ์กับร้อยพันเรื่องรอบตัวทำให้เราทุกคนบนโลกเกี่ยวข้องกันสังคมคือทุกเรื่องรอบตัวที่ยิ่งรู้ยิ่งดีกับชีวิตยิ่งคิดยิ่งสนุกสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกับพี่วิวอีกครั้งนะคะกับรายการสังคมสนุกคิดค่ะรายการที่พี่วิวจะนำเอาเกร็ดความรู้สนุกๆเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายนะคะมาคุยกับน้องๆในทุกสัปดาห์เลยซึ่งสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของสิ่งที่ใกล้ตัวน้องๆมากๆเลยค่ะเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยน่าจะกำลังสัมผัสสิ่งนี้อยู่นะคะเดากันออกไหมเอ่ยว่าคืออะไรเฉลยค่ะสิ่งนั้นก็คือเสื้อผ้านั่นเองนะคะใส่อยู่กับตัวแน่นอนคงไม่มีใครไม่ได้ใส่เสื้อผ้าดูใช่ไหมน้องๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันเนี่ยไม่ใช่เสื้อผ้าธรรมดาค่ะแต่จะเป็นเสื้อผ้าแบบไทยๆเรานี่นะคะน้องๆ อยากรู้กันไหมว่าผ้าไทยของเราเนี่ยมีกี่แบบมีลวดลายอะไรบ้างมีที่มายังไงวันนี้พี่วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้น้องๆฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะอย่าเพิ่งไปไหนมารับสมองประลองความรู้กันก่อนรู้หรือเปล่าว่าผ้าฝ้ายทำมาจากอะไรเส้นใยจากหนอนหรือเส้นใยจากต้นฝ้ายผ้าชนิดไหนที่คนไทยเขมรสุรินทร์นิยมนุ่งจะเป็นผ้าโฮหรือผ้าขาวม้าข้อไหนเป็นผ้าของชาวอีสานใต้ระหว่างผ้าสมอหรือว่าผ้าสรงถ้าพร้อมแล้วก็ไปหาคำตอบกันพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยนะคะน้องๆมันถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะถึงขนาดที่เสื้อผ้าเนี่ยนะคะนับเป็น1ในปัจจัย4เลยทีเดียวค่ะส่วนบ้านเราเองเนี่ยนะคะในประเทศไทยหรือว่าดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยก็มีการทอผ้ากันมานานมากๆแล้วค่ะก็มีบันทึกเอาไว้ตั้งแต่สมัยแบบสุโขทัยเลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นมันก็จะไล่มาเรื่อยๆค่ะตั้งแต่สุโขทัยกรุงศรีอยุธยาทุ่งธนบุรีแล้วก็กรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้แหละค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะคะเทคโนโลยีการทอผ้าของเราเนี่ยก็มีการวิวัฒนาการกันมาเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเป็นลวดลายของผ้านะคะหรือแม้แต่ตัวเนื้อผ้าเองก็ตามค่ะก็จะมีการวิวัฒนาการให้เข้ากับเทคโนโลยีให้เข้ากับการใช้งานรวมถึงให้เข้ากับศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ความชอบของคนในสมัยปัจจุบันนี่แหละค่ะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องการทอผ้าเนี่ยนะคะน้องๆรู้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีร้านขายพงขายผ้าแบบปัจจุบันนี้มากมายค่ะการทอผ้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องในครอบครัวนะคะและที่สำคัญการทอผ้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของผู้หญิงค่ะที่ฝั่งแม่เนี่ยนะคะก็จะสอนให้กับลูกสาวแล้วก็สอนกันต่อมาค่ะถึงขนาดที่สมัยก่อนเนี่ยเคยมีคำพูดเอาไว้เลยนะคะว่าถ้าลูกสาวบ้านไหนทอผ้าไม่เป็นเนี่ยแต่งงานไม่ได้นะคะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะอุตสาหกรรมการทอผ้าเนี่ยก็ได้พัฒนามาไกลแล้วนะคะมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องราวในครอบครัวแล้วค่ะและที่สำคัญก็ไม่ใช่แค่เรื่องราวของผู้หญิงแล้วนะคะและเมื่อพูดถึงการทอผ้าในประเทศไทยเนี่ยนะคะโอ้โหจริงๆแล้วผ้าทอของพวกเราเนี่ยมีหลากหลายประเภทหลากหลายลายมากๆค่ะดังนั้นเรามาลองแบ่งประเภทผ้าทอกันดีกว่านะคะวิธีแรกค่ะที่จะสามารถแบ่งประเภทผ้าทอได้ง่ายๆเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีแบ่งจากลักษณะเส้นใยที่เอามาทอนี่แหละค่ะน้องๆซึ่งเขาก็จะแบ่งได้ออกเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือผ้าฝ้ายแล้วก็ผ้าไหมค่ะเริ่มจากประเภทแรกนะคะน้องๆผ้าฝ้ายเนี่ยก็ตามชื่อเลยค่ะทำมาจากฝ้ายนะคะซึ่งเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ทั่วประเทศไทยเลยค่ะและความพิเศษของผ้าฝ้ายเนี่ยก็คือมันเป็นผ้าที่ดูดความชื้นได้ดีค่ะแล้วก็สามารถทำให้ความชื้นเนี่ยระเหยเป็นไอได้ง่ายนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าใครใส่เสื้อที่ทำจากผ้าฝ้ายเนี่ยก็จะรู้สึกสบายตัวค่ะเพราะว่ามันระบายความร้อนได้ดีนั่นเองค่ะ
ส่วนประเภทที่2เนี่ยนะคะผ้าไหมค่ะน้องๆผ้าไหมเนี่ยไม่ได้ทำจากต้นไหมนะคะเพราะมันไม่มีต้นไหมค่ะแต่มันจะทำจากหนอนชนิดนึงนะคะที่เรียกว่าหนอนไหมค่ะซึ่งมันจะพ่นเส้นใยออกมานะคะแล้วเราก็จะนำเส้นใยชนิดนี้ไปทอผ้าค่ะดังนั้นเราจะพบมันได้ที่แถวๆภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเป็นหลักเลยนะคะซึ่งความพิเศษของเส้นใยไหมเนี่ยมันจะลื่นมันแล้วก็ยืดหยุ่นค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรือว่าผ้าฝ้ายก็ตามมันก็มีข้อดีข้อเสียของตัวเองที่แตกต่างกันค่ะเมื่อกี้เนี่ยนะคะเราแบ่งประเภทของผ้าทอด้วยวัตถุดิบกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่จริงๆแล้วเรายังสามารถแบ่งประเภทผ้าทอได้อีกหลายแบบเลยนะคะซึ่งอีกวิธีนึงที่เราจะแบ่งได้เนี่ยก็คือวิธีการทอนี่แหละค่ะซึ่งวันนี้โอ้โหเอาจริงๆมันมีหลายวิธีนะแต่พี่วิวขอยกตัวอย่างมาแค่3วิธีด้วยกันละกันค่ะเริ่มจากวิธีแรกนะคะน้องๆก็คือผ้าทอมัดหมี่ค่ะซึ่งน้องๆรู้กันไหมคะว่าคำว่ามัดหมี่เนี่ยมีที่มาจากไหนต้องบอกว่าบางที่เนี่ยเขาจะเรียกเส้นได้ที่ใช้ทอเนี่ยนะคะว่าหมี่ค่ะส่วนการมัดเนี่ยนะคะก็คือมัดจริงๆเลยคือหลังจากที่เขาทำเส้นได้ย้อมสีขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการเอาเส้นได้อีกสีนึงเนี่ยนะคะมามัดตรงเส้นได้ค่ะหลังจากนั้นก็เอาไปย้อมสีนะคะมันก็จะทำให้บริเวณที่มัดเอาไว้เนี่ยเป็นสีขาวค่ะไม่โดนย้อมสีไปด้วยนะคะก็จะเกิดเป็นลวดลายต่างๆที่สวยงามค่ะอันนี้ก็คือผ้าทอมัดหมี่นะคะส่วนผ้าประเทศถัดไปนะคะก็คือผ้าขิดนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นผ้าของชาวอีสานนะคะเขาจะใช้วิธีใช้เส้นได้ค่ะพุ่งเข้าไปนะคะทำให้เกิดลายนูนขึ้นมาค่ะแล้วก็วาวด้วยนะคะส่วนประเภทสุดท้ายที่พี่วิวจะยกมาให้ดูนะคะก็คือผ้ายกดอกนั่นเองค่ะซึ่งโอ้โหชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ายกดอกค่ะคือเขาจะใช้วิธีการทอนะคะจนกระทั่งเกิดลวดลายนูนสูงค่ะซึ่งผ้าแบบนี้นะคะจะใช้ความประณีตมากๆค่ะดังนั้นสมัยก่อนเนี่ยจะใช้ในราชสำนักเท่านั้นนะคะแต่ในปัจจุบันนี้ก็มีการใช้การแพร่หลายมากขึ้นค่ะและผ้าชนิดนี้ที่โด่งดังมากๆก็คือผ้าไหมยกดอกลำพูนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นแค่ความรู้เล็กๆนะคะเกี่ยวกับผ้าไทยค่ะที่พี่วิวเก็บมาเล่าน้องๆฟังนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนช่วงหน้าเนี่ยพี่วิวยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าไทยมาเล่าให้ฟังอีกเยอะเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะไม่รู้น้องฮีโร่กับน้องฮาร์ทเขาจะพาเราไปทำอะไรนะคะเราไปแวะดูเขากันก่อนแป๊บนึงดีกว่าค่ะโอ้เซ็งจังเลยไม่น่าเล่นกับปากกาเลยพี่ดูสิเละหมดเลยไหนดูสิโอ้ฮาร์ดเอ้ยฮาร์ดพี่ว่ามันก็สวยดีบางจุดนะฮาร์ดดูสิเนี่ยศิลปะชัดๆเลยนะเท่ดีเหมือนกันศิลปะอะไรพี่นี่มันศิลปะแล้วโอ้มันสกปรกอ่ะมันดูสกปรกฮาร์ดก็พี่จะพามาดูที่นี่ไงฮาร์ดดูสิเลอะขนาดนี้แต่เราก็ยังสามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นศิลปะที่แท้จริงได้ได้เหรออืมแน่ใจนะแน่ใจจริงตามมาเลยทางนั้นไปวิสาหกิจชุมชนบ้านทู่ผอมที่นี่เหรอที่จะทำให้เสื้อเลอะๆของฮาร์ดกลายเป็นเสื้อสวยๆได้ที่นี่แหละฮาร์ดวิสาหกิจของคนในชุมชนบางกระเจ้ามีภูมิปัญญาหลายโซนให้เรียนรู้อย่างโซนนี้เป็นโซนที่เรียนรู้การทำธูปหอมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าต้องมาที่โซนนี้เลยโซนผ้ามัดย้อมวู้ฮาร์ดดูนี้สิสวยไหมอันนี้ก็เป็นเส้นๆเหมือนกันฮาร์ดฮาร์ดอันนี้ก็สวยไหมอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยมากเป็นไงบ้างครับน้องๆสีสันสวยถูกใจมากไหมครับถูกใจเลยครับสวัสดีครับพี่ฝันเป็นพี่ที่คอยแนะนำวิธีการทำผ้ามัดย้อมที่เราเห็นอยู่เต็มไปหมดนี่เลยพี่ฝันเล่าให้พวกเราฟังว่าที่เรียกว่าผ้ามัดย้อมก็เพราะว่าวิธีการย้อมผ้าให้มีสีสันที่นี่จะต้องมัดผ้าด้วยเชือกหรือหนังยางก่อนที่จะใช้สีแต้มลงไปบนผ้าในประเทศไทยสมัยก่อนการมัดย้อมผ้าก็ถูกนำไปใช้ทำผ้าคลุมไหล่สบายและสรงกันอย่างแพร่หลายเลยล่ะ
และพอฮาร์ทให้พี่ฝันดูเสื้อเลอะๆของฮาร์ทเขาก็ยืนยันได้ทันทีเลยว่าเอาไปทำเสื้อมัดย้อมย้อมสีติดได้ดีเลยแหละแล้วเสื้อมัดย้อมแบบพวกนี้ครับมีกี่แบบครับมัดย้อมของที่บ้านทูก็จะแบ่งออกเป็น2แบบครับแบบแรกก็คืออันนี้จะเรียกมัดย้อมเย็นเป็นหลายๆสีแต่ก่อนที่เราจะลงมือย้อมสีผ้านั้นพี่ฝันก็เล่าถึงวิธีการทำผ้ามัดย้อมของที่นี่มี2แบบก็คือ 1. การทำผ้ามัดย้อมร้อนและ 2. การทำผ้ามัดย้อมเย็นสำหรับเสื้อของฮาร์ทอยากให้มีสีสันหลายสีเลยเลือกวิธีมัดย้อมเย็นวิธีนี้พี่ฝันบอกว่าเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายเริ่มจากการพรมน้ำให้ผ้าเปียกมันมาดและหลังจากนั้นก็ใช้ทักษะตะเกียบหมุนม้วนขยุ่มผ้าถ้าตรงกลางก็คีบตรงกลางนี่คีบไว้เลยคีบสวยเนี่ยพอบิดมาผ้ามันจะสูงขึ้นสอดนิ้วเข้ามาอย่างนี้นะครับตบจากนั้นก็รัดผ้าด้วยหนังยางแบ่งเป็นช่องๆคราวนี้ก็เลือกลงสีที่ชอบได้เลยเห็นชัดๆมันตกตรงเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรครับโอเคไม่เป็นไรเชื่อไม่โดนกลัวมากวิธีนี้ใช้เวลาทำสั้นๆพอลงสีเสร็จก็ไปเป่าเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับนี่เลยแป๊บเดียวเท่านั้นเสื้อเลือดของฮาร์ทก็จะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งว้าวสวยมากว้าวยอดสวยมากเดี๋ยวเอาชื่อมันนี่ไปให้หน่อยส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการทำผ้ามัดย้อมร้อนก็ต้องมาหาพี่เบย์คนนี้เลยผ้ามัดย้อมร้อนเป็นการย้อมผ้าด้วยการเอาผ้าลงไปต้มในน้ำสีที่ผสมถ่านหินเขาเลยเรียกว่าผ้ามัดย้อมร้อนพี่เบย์บอกว่าวิธีนี้ย้อมได้แค่สีเดียวแต่จะย้อมได้หลายลวดลายเลยทั้งลายก้นหอยเส้นอันนี้ก้นหอยลายน้ำไหลเฉียงเลยเส้นมันจะเฉียงลายก้อนเมฆลายสามเหลี่ยมลายดอกไม้ซึ่งแต่ละลวดลายก็จะขึ้นอยู่กับวิธีการมัดผ้าพี่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเสื้อศิลปะของเราจะกลายเป็นศิลปะขึ้นมาได้เนี่ยโอ้สวยจังสวยเนาะฮาร์ทนอกจากผ้ามัดย้อมเย็นตรงนี้แล้วเราก็ต้องมาเจอนี่เลยผ้ามัดย้อมร้อนนี่โอ้สวยมากเลยเนาะอันนี้ก็สวยเหมือนกันเลยนั่นนี่ก็เหมือนกันฮาร์ทก็เอาขอสีจากพี่มาแล้วก็มามัดย้อมผ้าที่บ้านไปเลยเฮ้ยฮาร์ทหุยเยอะไปปะเนี่ยฮาร์ทไม่เยอะหรอกพี่โลต่อไปผ้าบ้านของเราต้องมีสีคัลเลอร์ฟูลฮัทนั่นใช่นะไม่เยอะไปไม่เยอะไปหรอกขอพี่เขามาแล้วเขาให้งั้นเราเอาไปมัดย้อมสีที่บ้านใช่ไหมเอาสิยังมีกางเกงหรือเสื้อผ้าอะไรอีกเยอะเลยทาเช็ดหน้าด้วยไหมเมื่อกี้เราก็ได้รู้เกี่ยวกับผ้าไทยไปโอ้โหค่อนข้างจะเยอะแล้วนะคะว่าวิธีทงวิธีทอเป็นยังไงบ้างแต่น้องๆรู้กันไหมคะว่ามันยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าไทยให้เราคุยกันอีกค่ะก็คือเรื่องราวของลวดลายแล้วก็โทนสีนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเรามาพูดถึงลวดลายผ้าไทยต่างๆเนี่ยนะคะโอ้โหมีหลายลายเลยค่ะที่น่าสนใจนะคะน้องๆเริ่มจากลายแรกเลยค่ะรับรองว่าใครเป็นคนไทยเนี่ยจะต้องรู้จักแน่ๆนะคะนั่นก็คือผ้าขาวม้านั่นเองค่ะเพราะว่าผ้าขาวม้านี่ก็มีประโยชน์หลากหลายเลยนะคะเรียกได้ว่าใช้ในครัวเรือนแบบเยอะจริงๆค่ะไม่ว่าจะเอามานุ่งเอามาพาดบ่าเอามาทำเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งลวดลายของผ้าขาวม้าที่เด่นๆเนี่ยก็จะเป็นลายตารางหมากลุกค่ะส่วนสีเนี่ยนะคะที่เขานิยมกันก็จะมีสีแดงขาวเขียวแล้วก็ดำนั่นเองค่ะส่วนอีกชนิดนึงนะคะที่น้องๆควรจะรู้จักกันก็คือผ้าสโรงนั่นเองค่ะซึ่งลวดลายของผ้าสโรงเนี่ยนะคะบอกเลยว่ามันจะแยกย่อยยิบย่อยลงไปมากมายเลยค่ะแต่ลวดลายที่เขานิยมกันนะคะจะเป็นลายตารางค่ะคล้ายๆกับผ้าขาวม้าค่ะน้องๆอย่างไรก็ตามนะคะมันจะมีจุดที่แตกต่างกันก็คือลายตารางของผ้าสโรงเนี่ยจะใหญ่กว่าค่ะแล้วขนาดของผ้าก็จะใหญ่กว่าด้วยนะคะตามลักษณะการใช้งานนั่นเองค่ะ
แม่พูดถึงผ้าสโรงไปแล้วนะคะเราก็ต้องพูดถึงผ้านุ่งประเภทอื่นๆค่ะซึ่งผ้านุ่งอีกประเภทนึงนะคะที่บอกเลยว่าไม่รู้จักไม่ได้ก็คือผ้าพื้นนั่นเองค่ะน้องๆพอจะรู้ไม่เอ่ยว่าผ้าพื้นเนี่ยคืออะไรหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ผ้าพื้นผ้าผนังผ้าเพดานหรือเปล่าแต่บอกเลยว่าไม่ใช่นะคะผ้าพื้นคือผ้าที่มีสีพื้นค่ะก็คือไม่มีลวดลายอะไรเลยนะคะแต่ว่าอันนี้จะใช้ได้ค่อนข้างจะหลากหลายเลยค่ะแล้วก็นิยมนำมานุ่งกันมากๆเลยค่ะส่วนผ้าชนิดถัดไปที่น้องๆ น่าจะรู้จักกันนะคะก็คือผ้าโฮค่ะซึ่งผ้าโฮเนี่ยนะคะจะโด่งดังมากๆในหมู่ชาวไทยเขมรสุรินทร์ค่ะน้องๆซึ่งผ้าชนิดนี้นะคะจะมีลวดลายคล้ายๆกับผ้ามัดหมี่ค่ะส่วนสีที่เขานิยมกันเนี่ยนะคะก็จะมีสีดำแดงเหลืองน้ำเงินแล้วก็เขียวนั่นเองค่ะส่วนผ้าประเภทถัดไปค่ะก็คือผ้ากระเนียวนะคะหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าผ้าหางกระรอกค่ะผ้าชนิดนี้นะคะจะค่อนข้างโด่งดังในแถบอีสานใต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางนครราชสีมาบุรีรัมย์หรือว่าศรีสะเกษนะคะซึ่งลักษณะเด่นของเขาเนี่ยก็คือการใช้เส้นของฝ้าย2เส้นเนี่ยนะคะมาพันเข้าด้วยกันค่ะก่อนที่จะเอามาทอนะคะมันก็จะทำให้ตัวเส้นเนี่ยมันออกมามีขนฟูๆคล้ายๆกับหางกระรอกนี่แหละค่ะและบอกเลยนะคะว่าสีที่เขานิยมกันเนี่ยโดดเด่นมากๆค่ะเพราะมันคือสีแดงเขียวแล้วก็เหลืองนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงทางอีสานใต้เนี่ยนะคะน้องๆมีผ้าชนิดนึงค่ะที่น้องๆไม่รู้จักไม่ได้เลยนะคะก็คือผ้าสมอนั่นเองค่ะซึ่งผ้าชนิดนี้ก็จะใช้กันในหมู่ชาวไทยเขมรเหมือนกับผ้าโฮนะคะทีนี้ลวดลายของเขาก็จะเป็นลวดลายตารางค่ะส่วนสีเนี่ยนะบอกเลยว่าจะเป็นสีดำสีเหลืองทองแล้วก็สีเขียวขี้ม้าค่ะนอกจากนี้นะคะน้องๆยังมีลายพิเศษอีกเพียบเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นผ้าไหมหมี่ขั้นขอนารีนะคะที่เป็นของดังจังหวัดชัยภูมิค่ะเขาเนี่ยนะคะเกิดจากการรวมตัวกันของผ้าหมี่ขั้นแบบโบราณค่ะกับลายมัดหมี่ขอนารีนะคะที่เป็นลายพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะจากที่เล่าไปนะคะจะเห็นว่าโอ้โหผ้าไทยของเราเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเครื่องนุ่งห่มหรือว่าปัจจัยสีเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าจะทำลายอะไรขึ้นมาแบบยังไงก็ได้แล้วเอามาใส่ค่ะแต่ผ้าเนี่ยนะคะเป็นตัวสะท้อนถึงภูมิปัญญาแล้วก็วัฒนธรรมของไทยค่ะเราถึงมีผ้าที่มีการใช้หลากหลายแบบนี้มีลวดลายที่หลากหลายแบบนี้รวมถึงวิธีการทอที่หลากหลายแบบที่พี่วิวเล่าไปนี่แหละค่ะน้องนอกจากนี้นะคะน้องๆในปัจจุบันเนี่ยผ้าไทยยังกลายเป็นสินค้าสำคัญค่ะที่คอยช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะดังนั้นเราก็เลยควรจะมารู้จักเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าไทยของเรากันค่ะแต่ว่าน่าเสียดายมากๆนะคะน้องๆที่เวลาของเราในสัปดาห์นี้หมดลงแล้วค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าในสัปดาห์หน้าพี่วิวก็ยังมีเรื่องราวสนุกๆแบบนี้มาเล่าน้องๆฟังเช่นเคยค่ะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะมาทบทวนความรู้กันเลยรู้หรือเปล่าว่าผ้าฝ้ายทำมาจากอะไรเส้นใยจากหนอนหรือเส้นใยจากต้นฝ้ายถูกต้องครับผ้าฝ้ายทำมาจากเส้นใยของต้นฝ้ายผ้าชนิดไหนที่คนไทยเขมรสุรินทร์นิยมนุ่งจะเป็นผ้าโฮหรือผ้าขาวม้าผ้าโฮนั่นเองที่คนไทยเขมรสุรินทร์นุ่งกันแล้วข้อไหนเป็นผ้าของชาวอีสานใต้ระหว่างผ้าสมอหรือว่าผ้าสโรงผ้าสมอเป็นผ้าที่เราพบได้ในแถบอีสานใต้ครับตอบถูกทุกข้อปรบมือ